สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลานะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนบียังไม่มีน้ำจิ้มข้างบนเนาะเดี๋ยวเรามาราดไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ยน้ำลายโสนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะคือจัดแน่นมากเลยจัดเต็มนะจัดแน่นจัดเต็มนี่มาค่ะราดเลยราดเลยราดเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าคือตัวใหญ่มากเลยทุกคนมากๆเลยนะคะบีไม่เคยกินไซส์ใหญ่อย่างนี้มาก่อนเนาะที่ทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะไม่เคยกินตัวใหญ่อย่างนี้มาก่อนนะอันนี้จะขอใช้มือเลยนะคะแล้วก็มีผักอยู่นิดหน่อยนะคะที่เหลือจากการปั่นเนาะก็มาค่ะตัวใหญ่มากดีมากค่ะอร่อยดีมากทุกคนถ้ามีพริกหวานจะเป๊ะมากมีเริ่มพริกหวานค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มมีใส่น้ำตาลปี๊บนะคะมันก็เลยอร่อยเนาะเผ็ดอร่อยมาก
ผ็ดทุกคนมันเผ็ดอร่อยมากอร่อยมากจริงเผ็ดใครชอบเมนูนี้บ้างทุกคนใจรัวๆเลยค่ะสมัครเผ็ดตัวใหญ่มากมองหาทิชชู่ค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากก็แซ่บมากเหมือนกันนะโอ้โหพริกเคี่ยวพริกออกมานะไม่ไหวเผ็ดอันนี้คือพริกที่ปลูกเองทั้งหมดเลยนะคะโอ้จำไม่ได้ว่าพริกมันจะเผ็ดขนาดนี้ไอ้พริกที่ปลูกไว้นะคะที่ปลูกเองอะของปีที่แล้วไงทุกคนออกมาจากช่องแข็งนะคะสุด
อร่อยมากกุ้งก็เป็นแบบแช่แข็งนะคะก็ออกมาละลายเนาะตั้งแต่เมื่อวานค่ะทุกคน เหลืออยู่2ตัวนะคะบีก็จะขอพักเบรกก่อนเนาะไปแล้วทั้งนั้นค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฮู้ตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาที3ทุ่มนะคะดูบรรยากาศข้างนอกยังสว่างมากๆอยู่เลยเนาะนะคะก็ตอนนี้นะคะเวลาก็จะต่างกับที่เมืองไทย4ชั่วโมงเนาะเพราะเป็นหน้าร้อนนะคะซัมเมอร์จะ4ชั่วโมงแล้วก็หน้าหนาวก็จะ5ชั่วโมงนะคะตอนนี้3ทุ่ม4ทุ่มก็ยังจะสว่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คือแบบจะไม่มีตอนกลางคืนเลยนะคะที่ฟินแลนด์เนาะก็จะประมาณเกือบ1เดือนเดือนกว่าๆอะไรประมาณนะคะมันก็จะสว่างเนาะหลังจากนั้นเดือนสิงหานะคะสิ้นสิงหาเนี่ยก็เริ่มจะมืดๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอบีบอกว่าสามทุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องๆคงสงสัยเอ้ยทำไมสว่างคือสว่างอย่างที่เห็นเนี่ยเลยค่ะจริงๆเนาะก็ยังจะสว่างงี้ก็ถึงว่าไงไปเก็บเห็ดตอนสี่ทุ่มได้อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยเนาะครั้งหน้าถ้าบีอัพวิดีโอก็จะได้รีบเข้ามาดูเลยบ๊ายบายหูเผ็ด